ามกันต่อในช่วงนี้นะคะในช่วงของ Invest Tech นั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะพี่นึกชลเดชพี่แม็กซ์ธีรชาติและพี่เผาปราวุธนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเผาคือตอนแรกชื่อไม่ออกแล้วเสียใจเลยชื่อจริงๆเห็นกระตุกกระตุกไปแป๊บนึงนะโอเคโอเคไม่วันนี้เนี่ยเรามาเดี๋ยวเราขอบคุณสถานที่เขาก่อนเพราะว่าสถานที่โหดโหดสวยงามมากครับนี่คือยอดเงินที่เอามาลงทุนใจเย็นนะเอาละเดี๋ยวเขามีปัญหานะครับเดี๋ยวเขามีปัญหานะเทรนนิ่งเทรนนิ่งเกี่ยวกับสต็อกเวด้าใครอยากมาเทรนก็มาได้เลยมาได้เลยเรียนเชิญตลอดมีฟรีตลอดฟรีไหมครับฟรีเกี่ยวกับสต็อกเวด้าใช่ก็เกี่ยวกับลองใช้แอปทำนู่นทำนี่แล้วถ้าคนเดียวก็สอนได้หมดมาไหมว่าโอ้ตรงนี้ใครของเสร็จแล้วมาเขาเลือกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสถานที่ออฟฟิศสวยนะตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่กันไปยาวเปิดไว้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกละกับพี่เพชรกับพี่แต่ว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอย่าง AIartificial intelligence ใช่ไหมคะพี่เผา AI เนี่ยตอนนี้เขาเอาข้อมูลจากงบการเงินมาเขียนเป็นข่าวเรื่องของการลงทุนแล้วก็โอ้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่กี่นาทีเนี่ยเขียนได้เป็นแสนชิ้นเลยอะไรมันจะอีลุกตุ๊บตั๊บขนาดนั้นแล้วมันคืออะไรวันนี้หัวข้อวันนี้ให้พี่ๆมาช่วยขยายความอะไรคุณพี่ขับอะไรชอบอีลุกตุ๊บตั๊บอีลุกตุ๊บตั๊บอีลุกตุ๊บตั๊บมันเยอะมากไงต้องมาขยายความว่าไอ้ AI ที่เรากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเกิดในเกาหลีถูกไหมที่อเมริกาก็มีมานานก็มีเยอะครับฮ่องกงก็มีนะก็มีแต่ว่ามันจะมาถึงบ้านเราได้ไหมมันคืออะไรข้างหลังมันทำงานยังไงแล้วพี่ๆเองเนี่ยมีการเอา AI มาใช้เบื้องหลังของการแบบขยายตัวเซอร์วิสหรือ product ออกมาให้นักลงทุนบ้างหรือเปล่าอันนี้คือคำถามทั้งหมดเดี๋ยวที่เหลือให้พี่ตอบกันเองโอเคใครอยากตอบก่อนว่ามาพี่ใหญ่สบตาโอ้โหสบตาแล้วเอาหมวกไปด้วยถ้าถามว่าไม่เกี่ยวตกลงใครจะพูดต้องถือหมวกใช่ไหมได้ได้สบายฮะได้ใส่ด้วยใส่ด้วยแล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะรายการนี้เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยไม่มันมีธีมไง AI ก็คือหุ่นยนต์อันนี้ซอมทูเปอร์หุ่นยนต์หุ่นยนต์เกี่ยว artificial intelligence เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ครับสมองกลไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาข้างหลังฮะไม่มีปัญญาบางทีผมก็สงสัยกับรายการนี้นะครับพี่เขาพยายามจะตั้งใจอยู่จะเอามุมไหนเนี่ยเขาตั้งใจอยู่ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ขอวิชาการให้ 10% ได้ๆก็คือมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่คิดเองได้สมัยก่อนเวลาเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมเราต้องบอกบรรทัดแรกบรรทัดที่1 2 3ประกาศตัวแปรให้มันทำนู่นนี่นั่นใส่ if ทุกอย่างมันต้องแบบใส่ไว้หมดเลยต้องบอกทุกอย่างคือคอมพิวเตอร์สมัยก่อนมันโง่แต่คอมพิวเตอร์ที่มี AI หรือคอมพิวเตอร์แบบ AI นี่คือมันคิดได้เองครับคืออธิบายเนี่ยมันเข้าใจยากอยากให้ยกตัวอย่างเช่น AlphaGo ใช่ไหมไม่ไม่ผมกำลังยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายกว่าคือ Jarvisในไอรอนแมนใครเคยดูมั่งผู้ช่วยพระเอกผู้ช่วยโทนี่สตาร์คจาวิสหุ่นยนต์ที่มีสมองใช่แล้วก็คอยเป็นผู้ช่วยอยากจะทำอะไรหรือว่าตัวชุดไอรอนสุดมีปัญหาก็จะบอกหมดว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นยังไงยังไงยังไงแต่คำถามก็คือว่าไอเศษเหล็กพวกเนี้ยเศษเหล็กเลยเศษเหล็กเอาเขามาประกอบกันมันมีสมองขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ครับเอาอย่างยกตัวอย่างนี้อัลฟาโกเนี่ยคือรู้จักกบใช่ไหมครับอัลฟาโกกับโปเกมอนโกนี่คนละอันกันนะโปเกมอนโกเขาไม่มีคนเล่นแล้วเหลือ 20% เหลือ 20% คนละอันกันยังอยู่หยุดเล่นไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับเอาใหม่งั้นเปรียบเทียบกบกับหมากฮอสเช็คเกอร์ใช่ไหมพี่แม็กเล่นหมากฮอสหมากรุกแล้วกันพี่เวลาเขาเปลี่ยนน้องเล่นเอาเปลี่ยนหมากฮอสหมากฮอสเนี่ยจำนวนความเป็นไปได้ในการเดินอะมันจำกัดเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยคิดได้ว่าในทุกๆคอมบิเนชันของการเดินอะไรดีที่สุดใช่ไหมอันนี้มันไม่ต้องใช้ AI เลยมันเหมือนกับไล่มาทุกคอมโบเลยมันทฤษฎีความน่าจะเป็นแต่พอเป็นโกเนี่ยกลยุทธ์ของการเดินแต่ละครั้งมันส่งผลต่อคู่ต่อสู้ที่เดาไม่ออกอนาคตแล้วมันเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบงั้นคอมบิเนชันมันเยอะมากหลายล้านล้านล้านมันก็เลยต้องให้คอมพิวเตอร์เนี่ยคิดเหมือนคนคนคิดยังไงก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า AI เนี่ยหรือ AlphaGo เนี่ยมันเล่นกับคนเก่งๆที่มีกลยุทธ์แบบหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันเรียนรู้ได้นี่คือปัญญาประดิษฐ์คอมมันลอกคนได้ด้วยหรอใช่ครับAlphaGo เป็นตัวอย่างที่มันเอาเฮ้ยอย่าเลื่อนโอเคคือเอา AlphaGo อย่างที่คุณนึกบอกครับว่าช่วงแรกๆยุคสมัยแรกๆคือคอมพิวเตอร์ทำให้มีสมองได้แต่มนุษย์ก็ยังฉลาดกว่าเพราะคอมพิวเตอร์จะทำสิ่งที่มนุษย์บอกให้ทำและตรงไปตรงมาถูกไหมทีนี้เขาก็เลยมีจุดนึงเนี่ยที่เขาถือว่าเป็น successful computer คือการที่คอมพิวเตอร์ชนะนักเล่นหมากรุกที่เก่งสุดในโลกว่ามันมีความซับซ้อนและ
แล้วสุดท้าย IBM ใช่ไหมใช่ก็มาทำและชนะได้แต่เขาก็บอกว่าไม่มีทางเอาชนะโกะได้เพราะโกะเนี่ยไม่มีทางคาดเดาตาเดินข้างหน้าได้เพราะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะแปรผันกับสิ่งที่ตาเดินกว่าแล้วก็มันมีกลยุทธ์เยอะกว่าแต่ปัจจุบันที่อัลฟาโกะเขาทำเนี่ยเนื่องจากเขาทำคล้ายๆนิวรอนคล้ายๆสมองมนุษย์เลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเรียนรู้จากตากระดานเหล่านี้ได้แล้วเขาก็ให้เนี่ยศึกษา3ล้านตาปึ๊บเขาก็รู้ว่าเดินยังไงแล้วพออัลฟาโกะเนี่ยเก่งกว่ามนุษย์ปกติแล้วเนี่ยจับอัลฟาโกะ2ตัวมาสู้กันเองอีกเพื่อให้เรียนรู้รูปแบบกันเองแล้วมันก็จะจำว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงเพราะอย่าลืมว่าแพทเทิร์นพวกเนี้ยเหมือนนักเล่นโกะหรือมักลุกทำไมหลังๆเด็กๆ เขาเล่นเก่งเพราะว่าเขาเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วพอเด็กกำลังเฟรชอยู่เนี่ยสมองจำตาเดินหรือทำอะไรได้หมดอัลฟาโกะก็เหมือนกันพอเขาเห็นยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงในช่วงชีวิตมนุษย์นึงเนี่ยจะเห็น3ล้านตาเดินด้วยตัวเองและเล่นเองเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่อัลฟาโกะทำได้ในไม่กี่ปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เก่งกว่าสุดท้ายก็เอาชนะมนุษย์ได้นี่คือพลังคอมพิวเตอร์ใช่ครับของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีข้างในซอฟต์แวร์ของมันใช่ไหมที่เขาเขียนขึ้นมาใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของโกะเรื่องของการเขียนข่าวขึ้นมาซึ่งไอ้ข่าวพวกนี้จริงๆหน้าตาเวลาก็ไปดูมันคล้ายๆของจิตตะเหมือนกันนะครับใช่ไหมพี่ก็คล้ายๆครับเพราะว่าข่าวส่วนมากที่เขียนเนี่ยจากที่เห็นก็คืออิงจากตัวเลขทางการเงินแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ยังที่เขาเขียนข่าวยังไม่ถึงขั้นอัลฟาโกะนะมันจะคล้ายอย่างแรกเพราะว่ามันเกิดจากเวลาที่เห็นอะไรที่มนุษย์ต้องทำซ้ำกันอย่างเห็นตัวเลขงบออกมาแบบนี้แล้วเขาต้องเขียนแบบนี้ตลอดมนุษย์ก็ต้องแล้วมันมีอะไรที่ง่ายขึ้นว่าแพทเทิร์นแบบนี้จะต้องเขียนยังไงตัวนี้ก็มาช่วยเขียนได้ว่าถ้าตัวเลขแบบนี้แปรผันกันอย่างนี้ให้เขียนข่าวมาอย่างนี้ก็ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนไปอ่านในเว็บต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็เขียนด้วย AI แล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้หรือว่าที่มันโหดร้ายกว่าคืออะไรรู้ไหมครับคือผมไปเห็นรีเสิร์ชในต่างประเทศที่เขาเขียนกันและคิดตังกัน50เหรียญ100เหรียญเนี่ยใช้ AI เขียนเพราะว่ามันคัฟเวอร์หุ้นแปลกๆหุ้นที่นักวิเคราะห์ไม่คัฟเวอร์กันหรือว่าหุ้นในประเทศแบบที่คนไม่ค่อยลงทุนอ่ะตรงนี้ก็ใช้มาเขียนหมดแล้วเจเนเรตเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็เอามาขายนี่เราโดนหลอกตลอดเลยคือก็ไม่ถึงโดนหลอกถามว่ามันมีมานานไหมมันมีอ๋อเดี๋ยวไม่ถึงก็โดนหลอกใช่ไหมเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าเราจะมีวิธีเอามาใช้ยังไงขออนุญาตแวะไปที่เจ้าของได้ครับได้เอาใส่ด้วยครับไม่สามารถแย่งพูดได้ไม่สามารถแย่งพูดได้ก็แต่ว่าถ้าพูดถึง AI อ่ะปริมาณอ่ะชนะคนอยู่แล้วแหละถูกครับปริมาณนะแต่คุณภาพไม่ใช่เพราะว่ามันเหรียญ2ด้านเพราะว่าเป็นไปได้ไงที่แบบเราจะเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วรู้ทุกอย่างเกิดตัวเลขมันขยับทีนึงแต่มันเกิดจากอย่างอื่นที่มันอยู่นอกตัวแปรที่เขาควบคุมอยู่ถูกครับอะไรล่ะที่จะทำให้มันบาลานซ์พอดีระหว่าง2แกนอ่ะเมื่อกี้จะถามอะไรอยากถามว่าแล้วของอย่างของพี่อ่ะพี่เนี่ยคืออย่างเรื่องเทคนิคอลเนี่ยมันจับต้องได้ไงว่ามันคือการแบบเก็บสถิติในอดีตมาถูกป่ะแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะเกิดการทำงานคล้ายๆเหมือนกันว่ามันมีกลสมองอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราเอาซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาจับแพทเทิร์นเหล่านั้นเพื่อที่จะทำนายอะไรได้บางอย่างในอนาคตที่มียังจริงๆหลังบ้านอ่ะมันมีเยอะพอสมควรที่เราแบบอยากลองเล่นอยากทำนู้นทำนี้หลังบ้านมีสวนไหมหลังบ้านก็มีสวนนะคือบ้านนี้เมื่อกี้ที่ okay. นั่งซักผ้าอยู่ใช่ครับเล่นแล้วเล่นแล้วกลับมาโอเคเราจะได้คุยกันแบบตรงทางโอเคครับก็คือภายในสต็อกเรดาร์เองมันก็มีหลายอย่างให้ลองทดสอบลองเทรนดูแล้วก็จริงๆจุดที่สำคัญสุดก็คือหาแพทเทิร์นหาอะไรแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องยังต้องทำการบ้านอีกค่อนข้างเยอะกว่ามันจะสามารถเอาออกมาให้คนทั่วไปใช้ได้แล้วหาแพทเทิร์นเจอไหมครับก็จริงๆก็พยายามหาอยู่ก็เหมือนหาสูตรลับอะไรสักอย่างแต่ความลับก็คือสูตรลับมันอาจจะไม่มีอยู่จริงถูกครับมันก็เนี่ยมันแบบเหมือนย้อนแย้งกันพอสมควรแต่เพียงแต่ว่ามันทำได้อีกหลายอย่างสมมุติอีกหน่อยอย่างแบบเรดาร์แมนเนี้ยขายของเรดาร์แมนมันอาจจะออกมาบินออกมาบอกว่าเฮ้ยพอร์ตคุณตอนนี้ต้องปรับพอร์ตแบบนี้นะต้องปรับแบบนี้นะเพราะคุณถือแต่แบบนี้คุณบอกว่าคุณใส่ไข่อยู่ในหลายตะกร้าแต่ทุกไข่ของคุณอยู่ในพลังงานหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่มันสามารถเรียนได้ความยากของมันคือทำยังไงที่มันจะเปลี่ยนจากไครทีเรียธรรมดาที่เราตั้งไว้แล้วมันไปต่อไม่ได้มาเป็นอะไรที่มันเรียนรู้แล้วฉลาดขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันยากอันนี้มันยากมากต้องใช้เวลาแสดงว่าถ้าฟังดูแบบนี้แสดงว่าไอ้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประดอยของคุณพี่เนี่ย
ประดิษฐ์เฉยๆประดอยโอเคนี่ก็ไม่ช่วยแก้เลยมันเล่นครั้งที่2ไม่แก้แล้วอ๋อมันเบื่อใช่ไหมเบื่อแล้วเบื่อแล้วเทคโนโลยีนี้จริงๆมันมีมานานแล้วแล้วก็มันก็อยู่เบื้องหลังการทำงานของอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างที่พี่เผาบอกมันต้องอาศัยเวลาในการเก็บข้อมูลก่อนก่อนที่จะมาประมวลผลต่อแล้วก็ออกมานำเสนอเอามาเป็นส่วนของการใช้งานนะคะแน่นอนว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้เร็วๆนี้เราน่าจะเห็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในตลาดบ้านเราแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการชนกับพวก AI เหล่านี้ในอนาคตหรือว่าเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ